สวัสดีครับอยู่กับพี่ยางนะผมในตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Stick War 3ตัวเบต้านะครับก็ยังคงเป็นตัวทดสอบอยู่นะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับพี่ยางก็จะมาทำการรีวิวยูนิตยอดนิยมอีกตัวนึงนะครับนั่นก็คือเจ้าสเปียร์ตอนนั่นเองนะครับผมโดยเจ้าสเปียร์ตอนเนี่ยนะครับเท่าที่พี่อาร์มทราบมานะก็คือยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็คือสามารถที่จะตั้งทัพฝรั่งได้นะครับเวลามีสเปียร์ตอน8ตัวใช่ไหมก็จะตั้งแถวละ4ตัวใช่ไหมครับแถวแรกจะตั้งโล่แถว2จะโจมตีนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับว่าภาคนี้นะครับกระบวนทัพฝรั่งเนี่ยได้รับการพัฒนาขึ้นหรือเปล่าแต่แว่วๆว่ามีการพัฒนาขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่อาร์มจะเอาสเปียร์ตอนเนี่ยไปแทนยักษ์นะครับเพราะว่าถือเป็นยูนิตเฮฟวี่เหมือนกันนั่นเองแล้วก็เหมือนจะมีเวทใหม่มานะครับเทสลาคอยนะครับถ้าเกิดเราสามารถจับกลุ่มป้อมตรงกลางได้ยึดป้อมตรงกลางได้นะครับเขาก็จะสามารถที่จะปล่อยสายฟ้าออกมาได้นะครับเดี๋ยวพี่อาร์มลองใช้ด้วยแล้วกัน yeah. แล้วก็จะมีนะครับบิววอลเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวลองใช้บิววอลด้วยแล้วกันเพราะฉะนั้น EP นี้นี่ก็จะลองของใหม่หลายอย่างเลยนะครับและแน่นอนว่าพี่อาร์มจะเล่นออฟไลน์กับบอทเพราะว่าระบบมัลติเพลเยอร์นั้นเขาไม่ได้เปิดให้เล่นตอนที่พี่อาร์มเล่นนะครับพี่อาร์มอัดคลิปนี่คนละเวลากับที่เขาเปิดให้เล่นเลยเพราะฉะนั้นคงต้องไปลุยกันในโหมดเล่นกับบอทเล่นกับคอมก่อนนะครับยูนิตจะเป็นแบบนี้เลยนะครับคุณเก็บแร่ซอสบาทอาชิดอนสเปียร์ตอนแล้วก็เมจิคิวนะครับเล่นในโหมดแผนที่ซีไซด์แล้วกันนะครับเราจะได้เจอกับบลัซซิ่งบาบาเรียนนะครับผมโอเคจะเจอใครก็ช่างเราเก็บคริสตัลก่อนคนนึงเก็บทองคนนึงครับไปยึดป้อมกลางไว้แล้วก็เอาซอสวาดมา2คนเราใช้ซอสวาดไปป่วนเขานะครับไม่ให้เขาเก็บแร่ได้ง่ายๆซอสวาดตัวนี้แหละเชิบแน่เชิบแน่การเล่นในครั้งนี้นะครับเราจะเน้นที่การรีวิวสเปียร์ตอนนะครับผมเพราะฉะนั้นพี่อาร์มก็จะไม่พยายามจบเกมเร็วนะครับ huh? ไม่พยายามชนะแบบเร็วแต่เราจะพยายามเรียกสเปียร์ตอนมาให้ได้เยอะๆนะครับอย่างน้อยต้องเรียกมา8ตัวเพราะว่าเราต้องการที่จะทดสอบการตั้งทัพแบบฟาลังนะครับว่ามีการพัฒนาไหมนั่นเองโอ้โหก่อนจะฟาลงฟาลังนี่เดี๋ยวก่อนครับเขามากันแล้วครับอื้อหือพี่ก็โหดพี่ก็ถือกันต่อยครับโอ้โหมาเป็นธนูไฟครับผมเข้าบ้านก่อนดีกว่าเราสู้ไม่ได้แน่ตอนนี้สู้ได้แหละแต่ว่าคนเก็บแร่เราอาจจะตายนะครับ What? ไม่อยากจะสูญเสียคนเก็บแร่เท่าไหร่เฮ้ยเขาโหดนะนี่อ่ะทำไมเล่นไปนะนี่อ่ะปังมาแค่สามตัวเลือดพ่อมจะลดไปครึ่งนึงนั่นเหรอต้องสู้แล้วครับไม่ไหวละไปป่วนนะกันดูเขาคนนึงโฉบยับหน้าเข้าไป What? อะไรครับเอาคืนครับผมต้องเอาคืนครับได้เวลาเอาคืนแล้ว Yahoo! คนเก็บแร่มาอีกนึงอะไรเพื่อนอะไรอะไรชุดเข้าไปยึดตรงกลางให้ได้ครับ yeah. ทีนี้พอยึดตรงกลางได้แล้วเดี๋ยวพี่อาร์มจะปั๊มยูนิตออกมาสู้เขานะครับเดี๋ยวก่อนหน้านั้นนะไปฆ่าคนเก็บแร่มันก่อนมันน่าจะไม่มีใครเฝ้าบ้านเพราะว่ามันเอามาบุกเราหมดแล้วนั่นไง Yahoo! มีเมลิกคนนึงครับ What? รออะไรก็เหมือนกับนี่กระจายเลยเราตีไม่เข้าเลยเว้ยธนูไฟมาอีกแล้วครับ huh? เดี๋ยวเราใช้เวทเสกผีนะครับ What? เอาผีเอามาช่วยสู้ชึกเรียบร้อยเสกผีรู้จักไหมเพื่อนเสกผีนะฮะเฮ้ยเข้ามาเรียบร้อยไปลดจำนวนอาหารมันลงนิดนึงครับมันจะเถื่อนกันเกินไปแล้วเรามีนักขนูอยู่ไม่กลัวหรอกตอนนี้ผีนะผีสเปียร์ตอนนะครับได้มาทำการอ่าวเราตายเลยถูกตอนนี้ผีสเปียร์ตอนออกมาแล้วนี่ไงออกมาจากป้อมกลางนะครับโอ้ถ้าเรายึดป้อมกลางได้แล้วเสกเวทสเปียร์ต้นก็จะออกมานะครับผมใช้ได้อยู่เหมือนกันทีนี้เขาจะบุกมาไหมครับบุกครับผมเดี๋ยวพี่อาร์มลองสกิลรั้วอ๋อสกิลรั้วก็เป็นแบบนี้ครับ wow. เขาจะยิงผ่านรั้วมาไม่ได้นะแต่เราสามารถยิงผ่านรั้วเข้าไปได้เออดีปักแล้วเราสามารถวิ่งผ่านรั้วได้ไหมโอ้โหนี่ก็คือการถ่วงเวลาขั้นสุดยอดสินะมันคือการถ่วงเวลาขั้นสุดยอดเฮ้ยโอ้โหมันฮิวทีเดียวเลือดเต็มเลยโอ้โหเมลิกเยอะๆนี่ก็น่าลำคาญนะโอ้โหฮิวดีมากครับสุดยอดเขาจะเริ่มสร้างยูนิตกันง่ายๆละไม่ได้นักอนูทำหน้าที่ครับเมลงเมลิกอะไรเนี่ยต้องตายบ้างละต้องตายบ้างแล้วเอาเขาลงยากเหลือเกินชึกโอ้โหธนูยิงเต็มหลังแล้วนะยังไม่ตายอีกละมันฮิวให้กันเองได้โหดมากนะครับตายไปก่อนละ1ตัวนักอนูนะครับถอยกลับบ้านก่อนเดี๋ยวทีนี้เราจะลองพี่อาร์มจะลองนะครับลองเอาสกิลสายฟ้าบ้างแล้วกันรั้วนี่ก็จัดว่าเถื่อนอยู่เหมือนกันเออนะแตกแล้วรั้วแตกแล้วใช้ลองใช้สกิลสายฟ้าดู
เขาจะเป็นยังไงครับอ๋อนี่ไงอ๋อมีสายฟ้าฟาดลงมาครับผมก็ทำดาเมจได้โอเคอยู่ผมเป็นเชนไลนิ่งด้วยนะคือจะเป็นดาเมจติดต่อกันนะครับโอเคตอนนี้ทัพฟาลังก็อ๋อฟาลังก็ตั้งโล่แบบนี้นะครับตอนนี้เราก็ฆ่าเมอร์ลิกเขาให้ได้ตอนนี้ก็ไล่ฆ่าเมอร์ลิกเขาอยู่ฟาลังนี่ก็ตั้งโล่แบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้สูญเสียความเร็วนะครับก็ยังเดินได้ค่อนข้างเร็วอยู่ไม่เหมือนในสติ๊กวอลเลกาซี่ที่เขาจะเสียความเร็วนิดหน่อยมาดูจะโจมตียังไงครับจริงๆจะให้ชัดเจนต้องตั้งรับเนาะต้องตั้งรับนะครับจะเราจะได้เห็นเขาตั้งกระบวนทัพฟาลังกันอันนั้นคืออะไรครับฟาลังเดี่ยวเหรอครับโหเอาไม่ลงจริงๆเฮ้ยมันเอาเมอร์ลิกมาอีกแล้วมันกาไม่ทำอะไรเลยในชีวิตนี้เนี่ยผีเราก็โหดนะเนี่ยเอาโอเคไปโจมตีเลยไปโจมตีเลยเอานักขนูเขาให้ตายก็ได้เออตายไปแล้วก็เอาซอสหวานเขาให้ตายครับผมมันไม่ตายเลยว่ะโอเคครับการดวลธนูตายไปโอเคอ๋อฟาลังยืนกันกี่คน1 2 3 4 5คนครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างสเปียร์ตอนไม้ครบ10คนนะครับจัดว่าดีนะสเปียร์ตอนอึดดีนะครับโดยเฉพาะไอ้สเปียร์ตอนที่เป็นสปิริตเนี่ยตัวเนี้ยที่เป็นผีวิ่งออกไปเนี่ยโหอึดมากนะก็ต้องดูว่าฝั่งเคออสนี่จะมีจักเกอร์ไนท์มาเมื่อไหร่นะครับถ้าจักเกอร์ไนท์ออกมานี่ก็จะเป็นตัวที่คอยมาแทงนะแทงสู้กับสเปียร์ตอนนะครับ yeah. เดี๋ยวพี่อาร์มลองตั้งโล่ตรงนี้ดูมันจะถอยกลับได้ไหมเฮ้ยมันถอยกลับไม่ได้มันถอยกลับบ้านไม่ได้เอ้าสนุกสิครับแบบนี้ตั้งโล่ไว้ครับไม่ให้มันถอยกลับบ้านยิงฟรีโอ้โหไอ้ฝั่งทางบ้านก็จะมาช่วยไม่ได้ไอ้ฝั่งทางนี่จะกลับบ้านก็กลับไม่ได้ครับเออดีแบบนี้ดีแบบนี้ดีตายกันไปอ๋อนี่ไงครับดูฟาลังเขาโจมตีนะไอ้แถวที่2น่ะจะแทงหอกเหนือหัวแถวแรกนะครับอ๋อโอเคสวยอยู่สวยอยู่ครับสวยอยู่ใช้ได้ถอยก่อนยักษ์มาครับตอนนี้เราน่าจะมีจอมเวทละมั้งที่อาร์มสร้างมานี่ไงจอมเวทนะครับเดี๋ยววันหลังก็คงมาเจาะลึกจอมเวทกันนะจอมเวทก็บึ้มเวทได้เหมือนเดิมแล้วก็เอาคาถาตีครับทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้สายฟ้ากับคนยักษ์นะครับจับไต้แวบถอยมานิดนึงก่อนให้มันเข้าระยะสายฟ้าแล้วก็ไม่ให้มันกลับบ้านเอ้าไม่ได้ครับอ๋อคิสตันไม่พอครับคิสตันไม่พอไม่เป็นไรเฮ้ยจอมเวทเราจะตายนะโอเคไปเอาคนยักษ์ให้ลงเอาคนยักษ์ให้ลงครับเวทบึ้มเวทบึ้มโอเคสเปียร์ต้อนอึดมากใช้ได้เลยผีนี่ก็ป่วนได้เรื่อยๆนะครับเราควรลดปริมาณคนเก็บแร่เขาลงนะแร่บ้านเขาจะหมดแล้วครับเก็บกันโหดจัดก็เรียกได้ว่าโอเคนะสำหรับการตั้งทัพฟาลังของภาค3นะครับถ้าตั้ง2แถวเนี่ยแถวแรกเขาก็จะตั้งการ์ดไว้นะครับแล้วโจมตีธรรมดาแต่แถวที่2เนี่ยจะแทงหอกข้ามหัวแถวแรกนะครับปึ๊บไม่ให้มันผ่านมาพอผ่านมาไม่ได้ปึ๊บหัวหน้าขนูระดมยิงเป็นอะไรที่ดีมากครับชึกบึ้มเข้าไปเดี๋ยวลองดูดิคนยักษ์ปะทะสเปียร์ตอนครับโอ้โหถึงกับกระตุกเลยทีเดียวไม่ใช่ธรรมดาละกระตุกมากครับแหลกสุดถอยกลับถอยก่อนเลื่อนไปซ้ายไปขวาไม่ได้เลยกระตุกจัดๆครับโอเคเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติครับอ๋ออัปเดตใหม่ยูนิตเต็ม60นะครับ wow. เยี่ยมไปเลยถ้าสมมติมีคนเก็บแร่10คนยูนิตทหารก็จะมี50คนเลยทีเดียวนั่นก็คือมากกว่าสติ๊กวอลเลกาซี่ถึง10คนนะครับ yeah. จบเกมดีกว่าครับจบเกมด้วยสเปียร์ตอนนะทางฝั่งนู้นก็คงไม่น่ามีอะไรมาสู้เราละเงินเราก็เยอะแยะมากมายครับตายกันไปสวยสวยสเปียร์ต้นอึดมากใช้ได้ครับใช้ได้เลยเท่าที่เห็นเล่นในด่านนี้นะครับสเปียร์ต้นแทบไม่ตายเลยนะจริงนะเนี่ยตั้งแต่เริ่มคลิปมานี้ไม่ค่อยเห็นสเปียร์ต้นตายเลยนะคืออาจจะมีตายพี่ยามอาจจะไม่เห็นนะครับหรืออาจจะไม่ตายเลยก็เป็นไปได้โอเคสุดยอดสเปียร์ต้นนะครับผมมีการโจมตีนะครับอยู่ที่ 8.2 ดาเมจต่อวินาทีนะครับผมก็มีเบสดาเมจอยู่ที่9หน่วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเผชิญหน้ากับยูนิตก่อเบาเนี่ยก็จะบวก5นะครับเป็น14นั่นเองเลือด400ใช้ระยะเวลาในการสร้าง20ปีนะครับแล้วก็ใช้ทอง450ใช้คริสตัล50นะครับจัดว่าเป็นยูนิตแทงค์ยูนิตเฮฟวี่ที่สุดยอดเลยนะครับพี่อาร์มชอบมากและเขาสามารถจะตั้งฟาลังได้ด้วยนะครับ
ตั้ง2ทับนะครับถ้าเกิดเรามียูนิตเกิน5ตัวนะเกิน5ตัวก็จะสามารถตั้ง2แถวได้นะครับยากมากที่จะมีใครวิ่งเข้ามาต่อกรกับสเปียร์ตอนนะครับเดี๋ยวผมสำหรับวันนี้พี่แอมพี่เกมเมอร์และเกมซิกวอร์3ต้องขอตัวลาไปดีเบตวันนี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม